อีกตัวนึงอยู่ไหนไม่รู้แต่ผมว่าสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Imposter High คลิปที่3แล้วเนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองมามากพอแล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ระดับความยากเลเวล11นะครับดาบ11ความยาก 185% เกือบ2เท่าเกือบ 200% แล้วนะวันนี้ก็เช่นเดิมครับผมตั้งเป้าไว้ที่ดาบ15ถ้าผมทำได้คือผมเลิกเล่นแล้วไปเล่นเกมอื่นนะที่น่าสนใจกว่านี้แต่วันนี้ครับจะให้เห็นว่าเกมมันยากแค่ไหนในระดับความยากสูงสุดผมมีความสงสัยใครรู้ว่าโอ้โหตรงนั้น2ตัวฮะเอาเรื่องนะวิ่งหน้าตั้งมาเลยนะรู้สึกว่าเสียงวิ่งมันไม่หยุดอีกแล้วครับวิ่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่มาดูว่ามันฉลาดขึ้นหรือเปล่าฉลาดแค่ไหนก็หยุดกูไม่ได้แล้ววะมันต้องดักเราครับOh my god Oh my god Oh my god ตอนไอ้เหี้ยตกใจตกใจอะไรไม่รู้แต่ตกใจไว้ก่อนโอ้ยแย่รีบกดเร็วมันวิ่งคู่กันมาเลยครับแก้ปัญหาออกซิเจนและโอ้ยดักเก่งโว้ยชิตไม่ได้ครับเราต้องลุยเย้ต้องอ้อมว่ะต้องอ้อมว่ะเหลือสแกนกรรมแค่ห้องเดียวก็เสร็จแล้วต้องย้อนไอ้เหี้ยกวนตีนจังวะไม่ต้องทำมาหาแดกแล้ววันนี้แย่มากกดถี่ดังอ่ะเสียงวิ่งอะไรเยอะแยะเนี่ยต้องค่อยๆวิ่งนะเฮ้ยมันไม่เห็นเราแต่มันลายครับมันดักเก่งมากจบไปวะเร็วหน่อยโว้ย
เหี้ยมาแล้วโอ้ผ่านครับต่อไประดับความยาก 200% บับว่าจะเอาให้ตายกันเลยทีเดียวแต่ผมไม่ตายมาเลยแก้ปัญหาตู้ไฟในตำนานก่อนเขียวแดงเงินเหลืองคือตอนนี้มันวิ่งเร็วด้วยนะครับแล้วก็ดุด้วยนะครับเอออยากยิงอุกาบาตให้เสร็จก่อนเลยครับมันเป็นเควสที่ใช้เวลานาน2 3เร็ว4 5เร็วกว่านี้6เร็ว7 8เร็ว9เฮ้ยเกือบถึงโอ้ตายแล้วโอ้ไม่นะเนี่ยไล่หลังมาเลยอ่ะหนีก่อนหนีก่อนแย่แล้ววิ่งมาติดมากๆครับเมื่อกี้เรียกว่าผ่านหัวโค้งแบบเฉียดๆโอ้โหอันนี้โคตรเหี้ยเลยให้ไวเลยแย่ มากเร็วแล้วแย่ครับแย่ครับมาแน่แน่โดนแน่แน่เราเพิ่งเห็นตัวเดียวนะรอบเนี้ยอีกตัวนึงอยู่ไหนไม่รู้แต่ผมว่าโอ้ยเส้นยาแดงผ่า8เลยฮะมาเงียบๆกวนตีนสุดๆห้องสุดท้ายแล้วอ่ะเย้ไปถึงด่าน13ได้ครับความยาก 215% ตั้งเป้าที่ด่าน15นะวันนี้กูมาสแกนกรรมก่อนเลยแม่งนานสุดแล้วเนี่ยสแกนขึ้นสแกนลงโอเคเสียงเหมือนมีตัวเลยอ่ะเหมือนมีตัวเลยอ่ะอุกาบาตยังยิงไม่ได้แน่ๆครับวิ่งเร็วขึ้นมาเนี่ยลากเส้นป่าเสียงเหมือนจะมีเหลืองเลยอัพโหลดเร็วๆลูกอินเทอร์เน็ตเร็วกว่านี้เหลือแก้สายไฟแล้วก็ยิงอุกกาบาตครับโอ้โหดับไฟกูด้วยสันขวานมากไวๆเลยลูกเปิดไฟแล้วอุ๊ยเดี๋ยวห้องนี้เลยนี่ว่าโอ้โหหนึ่งนัดไม่มีเวลาขนาดนี้ไหมทางที่เร็วที่สุดน่าจะอ้อมข้างบนครับไปถึงห้องโถงใหญ่ได้น่าจะจุกได้เพื่อไปยิงอุกกาบาตแต่
ดูความเร็วในการวิ่งของมันฮะเบ้าหลุดเบ้าหลุดเบ้าหลุดเบ้าเร็วนัด1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10โอ้โหขาดลูกเดียวถ้าเมื่อกี้กดโดนก็ผ่านแล้วไหมแม่งเอ้ยไม่รอดต้องมาสแกนกำอีกรอบอ้าวไม่ใช่สแกนกรรมนี่หว่าอยู่ไม่ได้แล้วเฮียทิ้งไว้ก่อนโอ้ยอันนี้อีกแล้วอ่ะไม่ชอบที่สุดเลยอ่ะ1 2เร็วเชี่ยผิดโอ้โหพลาดได้ไงวะแย่แล้วเราโลกเกินไปตัวหนึ่งน่าจะอยู่ทางปีกนู้นนะครับอีกตัวหนึ่งไม่รู้โอ้โหดับไฟอีแย่มากความยาก200กว่าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นอย่างนี้นี่เองโอ้ยเฮี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 ยเสียงประตูต้องอ้อมไกลๆหน่อยละแล้วพอมืดๆนี่น่ากลัวเลยนะครับเกมแล้วมาแล้วนี่เอ้ยทำจริงเอาทีดิตึกตึกมาแล้วอ่ะมาแล้วอ่ะมันรู้อ่ะมันรู้เลยว่าเราอยู่ไหนอ่ะคือเราซ่อนไม่ได้ครับรอบนี้มันแบบว่ากลิ่นมันดีมากจมูกมึงกลิ่นดีเกินไปละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสียงวิ่งแม่งบั๊กเหรอเนี่ยยิ่งบั๊กกูยิ่งงงทางอยู่อัพโหลดเลยลูกดูเสียงวิ่งที่ทุเรศนี่สิรอดแต่ต่อไปอาจจะไม่รอดก็ได้ระวังระวังลากเขาจุดเขียวแดงน้ำเงินเร็วทานเฉยแบบชิวชิว 230% อาจจะเอาผมไม่อยู่ด่าน14ครับอย่างที่บอกนะผมจะเล่นแค่15ด่านพอแล้วนะครับพอคอนเทนต์มันก็น่าจะไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วอันนี้แย่มากตึกตึกตึกแย่มากเร็วกว่านี้ได้ไหมอ่ะเครื่องเนี้ย
เยี่ยมเรียวเข้าห้องไฟเชื่อมไม่ติดยังไม่เจออิมโพสเตอร์เลยนะครับรอบนี้ถือว่ายอดเยี่ยมถือว่าสงบถือว่าเงียบเชียบเลยแหละคือดีคือลือเงียบไปไหมนะไปไหนกันหมดเนี่ยหืออืมไม่น่าทักเลยมืดเชียวเฮียนั่นไงวิ่งเร็วมากเลยครับรอบนี้เฮ้ยเหี้ยแม่งเข้าห้องไฟไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ดีต้องชูครับต้องรีบกดให้เสร็จแล้วออกเร็วโอ้หลังเข้าหลังเข้าพี่เหลืองพี่เหลืองเขาเป็นนักสู้ป่าววะดูคล่องแคล่วปาดเปรี้ยวแล้วไอ้เขียวมันเป็นนักซิ่งอ่ะแต่เราเป็นไอ้แดงไงเราเป็นนักสู้อ่ะไม่เคยกลัวว่ะแล้วกูก็แค่เชื่อมไฟก็จบแล้วด่าน14ก็ไม่เท่าไร 245% ด่านสุดท้ายครับถ้าผ่านเราปิดเกมนี้กันสวยๆคือผมก็รู้ว่าเกมจะไปถึงด่านไหนแต่คือผมว่า15ด่านก็เพียงพอที่พิสูจน์แล้วว่าผมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับก็คือกากไม่ธรรมดาเลยเชื่อมไฟอย่างรวดเร็วผมได้ยินเสียงฝีเท้าที่เหมือนกับยายสปีดกำลังตรงมาทางผมมันจะเร็วกว่าที่ผมจะอัพโหลดไหมต้องลองดูอัพโหลดต้องต่อเนื่องครับปล่อยไม่ได้อาฮะเก็บใบไม้กันดีกว่าเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้เนี้ยให้ไวด่าน15อาจจะแบบฉลุยไปเลยก็ได้นะครับเหลือเว้นเดียวแล้วแกหยุดฉันไม่ได้หรอกวะหยุดกูไม่ได้หรอกลูดการ์ดเร็วฮ่าๆทำได้ตามเป้าเรียบร้อยนะครับ15ด่านก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นแล้วก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าผมว่าตอนนี้คอนเทนต์มันยังไม่มีอะไรมากกว่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องของมอนวิ่งเร็วขึ้นฉลาดขึ้นแล้วก็แกล้งเรามากขึ้นแค่นั้นเองนะครับยังไงถ้ามันมีอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นกันใหม่แต่ว่าสำหรับตอนนี้ผมว่าผมอิ่มตัวแล้วผมจะไปเล่นเกมที่น่ากลัวกว่านี้รอติดตามให้ดีทางช่องนัดปิ่นโตนะครับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับใครอยากเล่นเกมนี้โหลดฟรีได้ที่ลิงก์ด้านล่างผมแปะไว้ให้แล้วแล้วก็อย่าลืมไปตอบแทนผู้พัฒนาเกมด้วยนะครับสามารถบริจาคให้เขาได้โดเนทให้เขาได้เช่นกันนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ